ค์ค่ะพี่โอมเป็นช่างภาพที่จะมาถ่ายภาพในวันนี้นะคะมาพี่ร้องก็คือจะเป็นรูปบาร์บี้ครับแต่ว่าเราเอาทำให้เป็นบาร์บี้ออกแนวร็อกแล้วก็อาจจะถ่ายกับเวอร์ชั่นนอกคือภาพหลอกมาเป็นให้ตัวคอนเซ็ปต์กับนางแบบเนี่ยคอนทราสต์กับเวอร์ชั่นฟิลก็คงเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะฟิลแบบแข็งแบบเหมือนเป็นตุ๊กตาเราตุ๊กตาใช่แต่ว่าเหมือนตุ๊กตามีชีวิตก็คือมาอยู่กับโลเคชั่นอยู่กับสภาพแวดล้อมคือในส่วนของตากล้องเนี่ยต้องมีคนคิดค่าหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะลุงก็คือส่วนหนึ่งก็คงช่วยดูในกล้องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากทางสายถ้าดูต้องเปลี่ยนก่อนว่ามีคอนเซ็ปต์ยังไงหน้าผมเป็นยังไงก็เสื้อผ้าก็จะถ่ายอินดอร์เอาท์ดอร์โลเคชั่นเป็นแบบไหนต้องรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าเราต้องดูว่าเราคือเราเป็นคนถ่ายเราจะรู้ว่าถ่ายมาแล้วภาพเป็นยังไงไหนจะเวิร์กแบบไหนจะเวิร์กไม่ได้เขาตัดแต่งกันน้องเดียวเหนื่อยอันนี้